วงในเปิดปากคู่นี้ยังไม่เลิกกันหลังถูกจับตาอันฟอลโล่ไอจีไร้แววหวานทำเอาขาเผือกทั้งหลายหยุดตามไม่ได้จริงๆหลังจากที่เจมอย108ได้เปิดประเด็นเมาเรื่องราวของคนบันเทิงที่ส่อแววเลิกอีกคู่หลังพบว่าต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล่กันแล้วโดยระบุว่ามีคู่รักมาเทขออันฟอนกันอีกคู่แล้วนะเนี่ยๆจะมีคู่เลิกเงียบเป็นอีกแล้วหรอจากโพสต์ดังกล่าวมีหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของนักแสดงสาวคนเก่งเชียร์ที่คำพรและแฟนหนุ่มนักธุรกิจปิ๊กธนพลซึ่งเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมพบว่าสาวเชียร์ได้อันฟอลไปแล้วขณะที่ฝ่ายชายยังติดตามอยู่ขณะเดียวกันมีคนเห็นว่ารูปคู่ล่าสุดของทั้งคู่คือช่วงเดือนมีนาคมและล่าสุดเหมือนดูว่าเกมจะพลิกเมื่อสื่ออินนิวได้อ้างข้อมูลจากวงในแอปกระซิบความสัมพันธ์ของเชียร์ปิ๊กว่าทั้งคู่ยังรักกันดีไม่ได้เลิกกันหรือมีปัญหาใดๆอย่างที่ทุกคนคิดส่วนสาเหตุที่ไร้รูปคู่ไร้โมเมนต์หวานนั่นเพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสการทำงานของตัวเองส่วนประเด็นที่ฝ่ายหญิงอันฟอลโล่ฝ่ายชายนั้นความจริงสาวเชียร์ไม่ได้กดติดตามตั้งแต่แรกแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ